คุณรู้ไหมครับว่าบุคคลที่รวยที่สุดในประเทศอินเดียเนี่ยเติบโตขึ้นมาจากครอบครัวที่เป็นชนชั้นธรรมดาแต่ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลครับการทำธุรกิจของเขาทำให้เขาขึ้นมาสู่จุดสูงสุดกลายเป็นคนที่รวยที่สุดในอินเดียและรวยที่สุดในเอเชียในปัจจุบันมูลค่าทรัพย์สินของเขามีสูงถึง 110,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 3.9 ล้านล้านบาทและคำถามสำคัญก็คือเขาคนนี้คือใครธุรกิจของเขาคืออะไรและเพราะอะไรทำไมเขาถึงกลายเป็นคนที่รวยที่สุดในประเทศอินเดียได้อย่างทุกวันนี้ผมณพงศธรจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมณพงศธรวันนี้เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจเพราะผมเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆไม่ควรจะถูกจำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบครับวันนี้ล่ะโปรแกรมลางานที่ใช้ง่ายที่สุดในโลกคนลากับคนอนุมัติใช้งานบนไลน์ได้เลยพนักงานก็เช็ควันลาได้แบบเรียลไทม์แล้วภายในวันนี้ลาเนี่ยยังมีวันนี้มาด้วยนะครับบันทึกเวลาเข้าออกงานผ่านโลเคชันตัวต้องอยู่ที่ออฟฟิศหรือที่สาขาเท่านั้นถึงจะลงเวลาได้วันไหนเวิร์กฟอร์มโฮมก็เปิดโหมดเวิร์กฟอร์มโฮมได้คนที่เป็นหัวหน้าหรือว่า HR ก็สามารถดึงรีพอร์ตได้ง่ายๆจะเอาไปคีย์เงินเดือนจ่าย OT คีย์โบนัสก็ทำได้ง่ายๆแล้วก็ยังมีแจ้งเตือนว่าวันนี้ใครมาวันนี้ใครลาได้แบบเรียลไทม์ทุกวันผ่านไลน์กรุ๊ปครับบริษัทไหนที่อยากเอาไปใช้ใช้โค้ดชื่อผม NOP รับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรีในเดือนแรกพร้อมกับพิเศษสุดๆใช้ได้ทุกฟังก์ชันแบบ Full Service ไปเลยครับซีรีส์ที่คุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับคือซีรีส์ที่มีชื่อว่า Inside Billionaire's Mind หรือว่าคนที่รวยที่สุดในโลกมหาเศรษฐีทั่วโลกเนี่ยเขาคิดอะไรและเขาทำอะไรกันทำไมถึงสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้ผ่านมุมมองการเล่าเรื่องจากผมณพงศธรที่จะเอามาเล่าให้คุณฟังเหมือนคุณกำลังเรียนอยู่ในห้องเรียนธุรกิจ XMBA คุณจะได้ค่อยๆ คิดตามไปด้วยกันและลองจินตนาการสวมหมวกหรือว่าถ้าคุณเป็นเขาในวันที่คุณทำธุรกิจคุณจะเจอสถานการณ์อะไรและคุณจะตัดสินใจยังไงบ้างซึ่งที่ผ่านมานะครับก็มีของหลากหลายประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นจีนไทยอเมริกาฝรั่งเศสอิตาลีซึ่งแต่ละคนมีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับฉะนั้นก่อนไปฟังวันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กันไว้จะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันและเรื่องราวของมหาเศรษฐีในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับมหาเศรษฐีอันดับ1ของประเทศอินเดียที่มีชื่อว่ามูเกสอัมบานีเกิดวันที่19เมษายนปี1957ในปัจจุบันนี้อายุ67ปีหลายคนอาจจะรู้จักเขาในฐานะมหาเศรษฐีแต่ว่าเรื่องราวชีวิตเขาน่าสนใจกว่านั้นครับเพราะจริงๆแล้วเขาเนี่ยเกิดที่เมืองเอเดนประเทศเจเมนนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือความเป็นนักสู้เนี่ยไม่ได้มาแค่ในรุ่นเขาครับแต่เกิดขึ้นมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเพราะคุณพ่อคิดว่าต้องการที่จะให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีกว่าครับทำให้คุณพ่อเนี่ยก็มี mindset ของความเป็นนักสู้อยากที่จะทำธุรกิจแล้วก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยมีฐานะที่ดีขึ้นก็เลยย้ายกลับมาที่ประเทศอินเดียครับถึงแม้ว่าครอบครัวนี้จะไม่ได้มีฐานะที่ร่ำรวยอะไรมากมายนะครับแต่ว่าคุณพ่อของเขาก็มีความทะเยอทะยานแล้วก็วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลโดยคุณพ่อของเขาครับเริ่มต้นธุรกิจที่มีชื่อว่า Rivian Industry ซึ่งเป็นธุรกิจสิ่งทอเล็กๆเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจจากสถานการณ์ความต้องการของคนในสังคมที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆธุรกิจของคุณพ่อเขาก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามบริบทของสังคมเริ่มกระจายไปธุรกิจนู้นธุรกิจนี้มากขึ้นซึ่งตรงนี้เองครับคือสิ่งที่ทำให้คุณมูเกสเนี่ยเริ่มได้แรงบันดาลใจจากคุณพ่อครับเริ่มซึมซับในความกัดไม่ปล่อยซึ่งก็เลยทำให้มูเกสเนี่ยกลายเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนนะครับเพราะว่ามีความตั้งใจว่าเขาจะต้องเก่งเหมือนคุณพ่อให้ได้ตัวเขาเองเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนเก่งนะครับแล้วก็เรียนจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมีก่อนที่จะไปเรียนต่อ MBA ที่สแตนฟอร์ดที่อเมริกาครับแล้วหลังจากที่เรียน MBA ตรงนั้นมาครับก็โดนคุณพ่อเรียกตัวนะครับให้กลับมาช่วยงานที่ Rivian Industry นี่แหละเขาก็เลยกลับมาครับแล้วก็กลับมาทำงานที่บริษัทของคุณพ่อเพื่อที่จะขยายธุรกิจตรงนั้นนะครับให้ไปได้ไกลยิ่งขึ้นทีนี้ครับจุดแรกที่เขาได้กลับมาดูธุรกิจของคุณพ่อเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเป็นธุรกิจสิ่งทอฉะนั้นจากแบ็คกราวด์ความสามารถของเขาที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิศวกรรมเคมีเขาก็เลยได้มาดูแลเกี่ยวกับเรื่องเส้นใยสังเคราะห์ที่อยู่ในธุรกิจของคุณพ่อครับแต่ว่าตรงนั้นเองครับคือครั้งแรกที่คุณมูเกสเนี่ยได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถนะครับทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็เรื่องของการเอานวัตกรรมเข้ามาจนกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆครับเพราะมูเกสเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่การทำเส้นใยสังเคราะห์ตรงนั้นแต่ว่าเอาความรู้เรื่องวิศวกรรมเคมีกับการบริหารเนี่ยมาต่อยอดธุรกิจของที่บ้านไปสู่ด้านปิโตรเคมีครับแล้วก็เริ่มขยับขยายนะครับไปเป็นโรงกลั่นน้ำมันเหตุผลหลักๆก็เป็นเพราะว่ามูเกสเนี่ยมองเห็นครับว่าตอนนั้นประเทศอินเดียเนี่ยกำลังเริ่มที่จะเติบโตทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจทั้งเม็ดเงินที่มาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็คนในประเทศอินเดียเองด้วยที่เริ่มมีการย้ายถิ่นฐานนะครับจากเมืองนึงไปสู่อีกเมืองนึงแล้วก็ความเจริญเนี่ยมันกำลังขยายไปเรื่อยๆไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่เมืองหลวงฉะนั้นอะไรหลักที่เป็นปัจจัยสำคัญของเรื่องนี้แน่นอนว่าประเทศชาติก็จะต้องการเรื่องของพลังงานหรือว่าน้ำมันเนี่ยเป็นอันดับแรกๆอย่างแน่นอนซึ่งพอเห็นอย่างนั้นนะครับเขามองว่าเฮ้ยความต้องการเรื่องของน้ำมันเนี่ยนั่นก็คือดีมานด์มันกำลังจะสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ว่าซัพพลายก็คือผู้ให้บริการเรื่องเหล่านี้ก็ยังมีอยู่แค่ไม่กี่เจ้านะครับคือจริงอยู่ว่าเจ้าที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วอาจจะเป็นเจ้าใหญ่ในตลาดอาจจะเป็นเจ้าของผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแต่ว่าเขาก็ไม่ได้คิดที่จะไปแย่งส่วนแบ่งหรือว่าไปทำลายธุรกิจตรงนั้นเขาเพียงแค่มีความค
คิดว่าถ้าเราเป็นอีกคนหนึ่งที่สร้างเรื่องนี้ขึ้นมาในวันที่ความต้องการของประเทศเนี่ยเป็นเมกะเทรนด์มันเติบโตแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นเนี่ยยังไงความต้องการมันก็มากกว่าซัพพลายอย่างนั้นธุรกิจนี้ที่เขาสร้างขึ้นมาก็น่าจะประสบความสำเร็จได้หรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาครับที่เขาเริ่มขยายธุรกิจของที่บ้านเนี่ยจากที่เป็นแค่สิ่งทอกลายมาเป็นโรงกลั่นน้ำมันจนในปัจจุบันนี้นะครับตัดภาพมาที่ปัจจุบันเลยนะโรงกลั่นน้ำมันของเขาเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียแล้วก็ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่ทีนี้จุดเปลี่ยนสำคัญก็มาถึงครับเมื่อปี2002นะครับก็เป็นปีที่คุณพ่อเขาเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็เรื่องราวเหมือนกับเหตุการณ์ของหลายๆครอบครัวเลยครับนั่นก็คือการแบ่งทรัพย์สินที่ไม่ลงตัวถึงแม้ว่าเขาแล้วก็น้องชายของเขาเนี่ยคุณอานินท์อัมบานีก็ได้รับมรดกเหมือนกันนะครับแล้วก็เข้ามาดูแลกิจการของรีเลียนอินดัสทรีร่วมกันแต่ว่าหลังจากบริหารไปได้ไม่นานครับทั้ง2คนก็แยกทางกันก็คือแตกคอกันไปเลยก็มีการแยกบริษัทนะครับพี่ชายก็ได้อย่างนึงไปบริหารน้องชายก็ได้อย่างนึงไปบริหารดูเหมือนนี่จะเป็นเรื่องแย่ใช่มั้ยครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณมูเกสคือมันกลายเป็นการย่อลงครั้งสำคัญครับที่ทำให้เขาได้มานั่งตกผลึกแล้วก็นั่งคุยกับตัวเองว่าจริงๆแล้วเราอยากทำอะไรกันแน่เราอยากจะทำธุรกิจอะไรและถ้าวันนี้ไม่ใช่เพราะความสำเร็จของคุณพ่อเนี่ยเขาจะทำธุรกิจอะไรซึ่งถ้าคุณอ่านประวัติของคุณมูเกสนะครับเรื่องที่ผมเล่ามาเมื่อกี้เนี่ยคุณจะอาจไม่ค่อยเจอเลยครับคือกลายเป็นเรื่องเล็กๆไปเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาคิดได้แล้วก็จะทำหลังจากเหตุการณ์นี้ครับซึ่งตรงนี้จะเป็น case based discussion ของเราในวันนี้นะครับสมมติว่าคุณกำลังอยู่ในห้องเรียนธุรกิจของผู้บริหารที่ชื่อว่า XMBA นะครับคุณลองคิดตามผมอย่างนี้นะไม่เกี่ยวว่าธุรกิจเดิมที่ผ่านมาที่คุณทำจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ครับคุณกำลังจะเดินเส้นทางใหม่ในการทำธุรกิจใหม่สิ่งที่คุณได้เห็นสิ่งหนึ่งที่น่าเรียนรู้มาจากคุณบูเกสก็คือเขามองเห็นเทรนด์ต่างๆแล้วก็ทำนายอนาคตว่าสิ่งนี้จะกลายเป็นเมกะเทรนด์ซึ่งคำว่าเมกะเทรนด์เนี่ยแปลว่าความต้องการมันจะเกิดขึ้นจากจุดต่างๆของประเทศและความต้องการนั้นมันก็มากเกินกว่าที่ผู้เล่นในปัจจุบันเนี่ยจะสามารถบริการแล้วก็รองรับได้หมดดังนั้นถ้าเราเปิดตัวเราทำธุรกิจเรื่องนี้ขึ้นมาต่อให้ไม่ได้ทำได้ดีที่สุดไม่ได้ทำได้เป็นเบอร์หนึ่งแต่เราทำได้ดีพอเราก็น่าจะสามารถรองรับความต้องการของคนกลุ่มเหล่านี้ได้ถูกไหมครับซึ่งคำถามของเราอยู่ตรงนี้ครับคุณมูเกสมองเห็นโอกาสอย่างหนึ่งนั่นก็คือการเติบโตในเรื่องของจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์ลองจินตนาการถึงประเทศไทยก็ได้ครับจากก่อนหน้านี้เลยที่เทคโนโลยีการเชื่อมต่อสื่อสารเนี่ยหลักๆ ก็คือมีโทรศัพท์นะโทรศัพท์ก็มีไว้แค่โทรเข้ารับสายอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นถูกไหมเราจะเล่นเว็บจะทำอะไรก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์แต่ทีนี้จุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยถ้าเรามองจากปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าโอ้ธุรกิจอินเทอร์เน็ต3G 4G 5G มันเปลี่ยนชีวิตเราไปโดยสิ้นเชิงนะครับวันนี้เด็กผู้ใหญ่คนแก่ทุกคนก็เล่นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้หมดถูกไหมทุกคนมี LINE ทุกคนมีโซเชียลมีเดียซึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะแต่ว่าย้อนกลับไปในวันนั้นครับภาพนี้มันยังไม่เกิดคุณมูเกสแค่เริ่มเห็นว่าเฮ้ยคนเริ่มใช้โทรศัพท์กันแล้วล่ะแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์ดีๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่กระจุกตัวแค่ในเมืองหลวงเริ่มขยายออกไปต่างจังหวัดบ้างแต่มันก็มีเจ้าใหญ่อยู่แค่ไม่กี่เจ้าครับถ้าสมมติเป็นบ้านเราเราก็อาจจะนึกถึง TrueDetect AIS นะคำถามสำคัญก็คืออินเดียเป็นภาพคล้ายๆกันครับซึ่งคุณโมเกสก็เลยตั้งใจว่าจะสร้างโครงข่ายโทรศัพท์มาอีกค่ายนึงแต่คำถามสำคัญอยู่ตรงนี้ครับถ้าคุณคือคุณโมเกสในวันนั้นในตลาดที่มีเจ้าใหญ่อยู่แล้วเขามีชื่อเสียงมาก่อนคุณเขามีฐานลูกค้ามามากกว่าคุณในอดีตวันนี้คุณเป็นหน้าใหม่เลยคุณต้องสร้างตั้งแต่ความน่าเชื่อถือใหม่ดึงดูดลูกค้าให้ย้ายจากค่ายเดิมมาใช้ค่ายคุณโอ้โหทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากศูนย์เลยนะครับคำถามก็คือถ้าคุณคือคุณโมเกสในวันนั้นคุณมีไอเดียไหมครับว่าคุณจะทำยังไงถึงจะสามารถตีตลาดนี้ได้นี่คือการเรียนธุรกิจแบบที่เราเรียกว่า case based discussion นะครับสำหรับใครที่มาฟังช่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับนี่เป็นหนึ่งในรูปแบบการเรียนธุรกิจในห้องเรียนผู้บริหารอย่าง XMBA ที่เรียกว่า case based discussion นะครับให้คุณได้ลองคิดตกผลึกกับตัวเองดูก่อนที่จะไปฟังเฉลยฉะนั้นถ้าคุณเป็นนักการตลาดเป็นนักธุรกิจเนี่ยคุณอาจจะหยุดพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนแล้วลองใช้เวลาคิดดูว่าถ้าเป็นคุณจะทำยังไงดีคุณจะลองหาข้อมูลลองวิเคราะห์ดูก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าคุณกับเพื่อนหรือว่ากับแฟนเนี่ยเคยชวนกันทำธุรกิจแต่ว่าไม่ได้เริ่มสักทีคุณอาจจะลองส่งคลิปวิดีโอนี้ไปให้เขาดูครับแล้วก็ลองนั่งดิสคัทกันว่าถ้าเป็นคุณจะทำยังไงก่อนที่จะไปฟังเฉลยกันและถ้าสมมติว่าคุณพร้อมอยากจะฟังเฉลยแล้วนะครับเฉลยของเรื่องนี้คือต่อไปนี้ครับมูเกสตัดสินใจที่จะทำลายกำแพงนี้และเขาตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะต้องขึ้นมาเป็นผู้นำให้ได้เพราะเรื่องนี้มันคือเมกะเทรนด์ทำให้ในปี2010ครับเขาเปิดตัวบริษัทโทรคมนาคมที่มีชื่อว่า Rivian Jio เป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับบรอดแบนด์ 4G แต่ว่าแน่นอนครับเขาไม่ใช่คนแรกที่พัฒนา 4G ในประเทศอินเดียค่ายอื่นๆที่เป็นค่ายที่มีอยู่แล้วก็มี 4G เหมือนกันฉะนั้นกลยุทธ์ของ Jio ก็คือการคิดใหม่ทำใหม่ให้ไม่เหมือนกับที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์รายเดิมเขาทำในขณะนั้นเองนะครับผู้ให้บริการโทรศัพท์แทบจะทุกเจ้าเนี่ยก็จะคิดค่าบริการใช่ไหมครับจะมี2แบบก็คือแบบเติมเงินแล้วก็คือเติมก่อนแล้วค่อยใช้ได้กับแบบรายเดือนส่วนในเรื่องของราคานะครับค่าบริการของโทรศัพท์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการคิดตามนาทีที่โทรถูกไหมแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันเพิ่งมาคุณลองนึกดูเหมือนประเทศไทยนะครับช่วงที่ 3G 4G มาแรกๆเนี่ยค่าบริการหลักๆเนี่ยจะเป็นค่าโทรครับเช่นต้องจ่ายเดือนละ200 300 400บาทแล้วก็อยากใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะเป็นการจ่ายเพิ่มเพราะว่าตอนนั้นครับโมเดลธุรกิจของค่ายโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยเขามีรายได้ที่ได้มาเป็นกอบเป็นกำแบบทุกๆเดือนเนี่ยจากค่าโทร
็คือจำนวนนาทีที่โทรแล้วเขาก็มองว่าเฮ้ยการที่เขาจะต้องลงทุนเรื่องอินเทอร์เน็ตเพิ่มเรื่อง 4G เพิ่มเนี่ยมันเป็นงบลงทุนเพิ่มในส่วนเกินเขาเลยมองว่าใครที่ใช้โทรศัพท์ที่เป็นอินเทอร์เน็ตก็ตามก็จะต้องจ่ายค่าส่วนเกินที่เขาได้ลงทุนไปมันก็เลยกลายเป็นว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์เก็บเงินทุกๆคนเนี่ยแบบค่าโทรรายนาทีแต่ว่าใครที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะต้องจ่ายส่วนเกินครับก็คือจ่ายแพ็กเกจเสริมแต่ว่าJioไม่ทำอย่างนั้นครับเขามองว่าเขาจะเข้ามาในตลาดที่เน้นเรื่องอินเทอร์เน็ตไปเลยนั่นก็คือทำเป็นแพ็กเกจราคาถูกนะครับคือเน้นเรื่องอินเทอร์เน็ตอาจจะมีแพ็กเกจราคาหนึ่งคือได้เน็ตได้เยอะเลยแล้วก็ได้โทรได้เยอะเลยเพราะว่าคุณมูเกสมองว่าไหนๆเนี่ยเราก็ลงทุนทุกอย่างเนี่ยไปเป็นต้นทุนที่มันฟิกคอสไปแล้วคือการตั้งเสาสร้างโครงข่ายโทรศัพท์ถูกไหมจริงๆจะเก็บเงินเยอะหรือเก็บเงินน้อยเนี่ยคือต้นทุนเนี่ยมันจ่ายไปแล้วเหมือนกันดังนั้นถ้าเขาเก็บเงินเยอะก็โอเคอาจจะได้กำไรเยอะต่อหน่วยมาตั้งแต่แรกแต่ว่าเขามองว่าเขาตั้งราคาให้ถูกที่สุดเน้นดึงผู้ใช้มาให้ใช้เยอะๆเลยเพราะยังไงต้นทุนเขาจ่ายไปแล้วครับถ้าผู้ใช้มาใช้เขาเยอะมากพอต่อให้เขาได้กำไรต่อหน่วยน้อยลงแต่ว่าเขาได้ปริมาณคนอินเดียเกือบทั้งประเทศมาใช้เนี่ยแบบนี้ก็น่าจะทำให้เขาชนะได้ซึ่งคุณมูเกสคิดถูกนะครับเพราะว่าจากกลยุทธ์นี้ทำให้คนมาสมัครใช้บริการของจิโอเป็นจำนวนมากเลยและเขาก็เลยตั้งกลยุทธ์ต่อไปนะครับของจิโอว่าจากที่เราเป็นค่ายเล็กๆนะครับสเต็ปแรกเนี่ยเราอาจจะใช้ราคาในการดึงดูดคนเข้ามาแต่ว่าสเต็ปที่2ครับคือตั้งกลยุทธ์เป็นเชื่อมต่ออินเดียนั่นก็คือให้ผู้บริโภคและลูกค้าทุกคนรู้ว่าเราไม่ใช่แค่ถูกอย่างเดียวแต่เราจะเป็นค่ายที่เดินหน้าสร้างโครงข่าย 4G ให้ครอบคลุมที่สุดในประเทศอินเดียไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนจะอยู่เมืองไหนก็ตามก็จะสามารถโทรหากันได้ซึ่งไม่ใช่แค่บุคคลธรรมดาที่มาใช้นะครับแต่ว่าธุรกิจต่างๆก็เริ่มได้โอกาสในการขยายธุรกิจของตัวเองสร้างผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจมหาศาลให้กับอินเดียด้วยจนในที่สุดนะครับธุรกิจของเขาก็เติบโตมาจนปัจจุบันนี้เครือธุรกิจของเขาก็กลายเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียและส่งผลให้เขากลายเป็นคนที่รวยที่สุดในอินเดียและคนที่รวยที่สุดในทวีปเอเชียไปด้วยและนี่คือประวัติของคุณมูเกสอามานีปิดท้ายด้วยข้อคิดนะครับที่คุณมูเกสอามานีเคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งนั่นก็คือสิ่งที่กลัวที่สุดของคุณมูเกสคืออะไรหลังจากที่เขาได้ยินคนถามเรื่องนี้นะครับเขาก็ตอบว่าสิ่งที่ผมกลัวที่สุดในชีวิตนี้คือตัวเองถ้าผมสามารถเอาชนะความกลัวของตัวเองได้ผมก็สามารถเอาชนะทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้และนี่คือเรื่องราวของคุณมูเกสอามานีนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ครับและถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กด See First ช่องนี้กันไว้จะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังน้องห้องเรียนแบบนี้ทุกวันและอยากให้ผมเล่าเรื่องของใครให้ฟังอีกอยากให้ผมแชร์เรื่องธุรกิจอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาเล่าให้ฟังก่อนจากกันไปวันนี้ถ้าอยากสนับสนุนช่องของเรานะครับทำได้ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดในโลกครับแค่กดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆคุณด้วยครับผมเชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กำลังทำธุรกิจหรือมี mindset ในการพัฒนาตัวเองอย่างแน่นอนก่อนจากกันไปวันนี้ผมมีคำถามทิ้งท้ายกันไว้ครับคุณคิดว่าตำแหน่งอันดับ1ของเอเชียของคุณมูเกสอามานีเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มั่นคงเลยในปัจจุบันนี้หรือกำลังสั่นคลอนกำลังถูกท้าชิงโดยใครที่จะขึ้นมาเป็นเบอร์1ในเอเชียคนถัดไปลองทายดูนะครับว่าคนที่จะมาท้าชิงอันดับ1ในเอเชียน่าจะเป็นใครและเพราะอะไรใครที่ทายถูกใครที่ทายได้ใกล้เคียงที่สุดเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานติดต่อส่งรางวัลไปให้และสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับและใครที่ยังไม่ได้จอยกลุ่มหลังบ้านของผมนะครับ The Insider Community ก็อย่าลืมจอยกันเข้ามาได้อันนี้จอยฟรีนะครับเป็นกลุ่มหลังบ้านเพื่อนๆเราที่เป็นผู้บริหารนักธุรกิจและนักการตลาดที่เข้ามาแบ่งปันสอบถามแล้วก็แชร์ข้อมูลกันผมว่าเป็นกลุ่มที่มีประโยชน์แล้วก็น่ารักกันมากๆเลยก็เข้ามาจอยกันได้นะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ท็อปคอมเมนต์